มาขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ซัพพอร์ตแอนแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอนตั้งแต่วันที่แอนannounce แล้วก็ประกาศว่าแอนจะมาประกวด Miss Universe Thailand นะคะแล้วก็เรามาถึงจุดที่อีก2วันเดี๋ยวเร็วๆนี้แอนจะเข้ากอง Miss Universe แล้วนะคะแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ส่งพลังบวกส่งกำลังใจแล้วก็ support แอนตั้งแต่วันแรกเลยนะคะถ้าไม่มีทุกคนที่บ้าน support แอนแล้วก็เป็นกำลังใจแอนก็จะไม่มีวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคน continueที่จะส่งพลังบวกนะคะเพราะว่าแอนจะใช้เป็นพลังที่แอนเข้ากองแล้วก็จะทำให้เต็มที่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำให้ทุกคนที่บ้านภูมิใจในตัวแอนแล้วก็ภูมิใจในความสามารถของแอนนะคะแอนสัญญาว่าแอนจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำทุกอย่างที่แอนทำได้เพื่อที่จะเอามงสามกลับมาให้คนไทยนะคะ and I would just like to say thank you so so much I love you all with the bottom of my heart and I will do my best to bring back the crown for youค่ะสวัสดีนะคะก็แม่ปุ้ยขอสวัสดีแล้วก็ขอขอบพระคุณน้ำใจของแฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะที่มีต่อแอนโทเนียโพซิลแล้วก็ TPN Global นะคะวันนี้สายสะพายไทยแลนด์ของเราก็ตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการประกวดไฟนอลที่ประเทศของเรานะคะที่ประเทศไทยมาถึงวันนี้ก็เป็นที่สุดอีกหนึ่งสนามที่เราจะต้องโชว์ศักยภาพของความเป็นผู้หญิงไทยของเราให้ปรากฏต่อสายตาคนทั้งโลกและคณะกรรมการขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งกันมาให้เราขอขอบคุณจริงๆคือมันตื้นตันจนไม่คิดว่าจะพูดอะไรออกมาได้ขอบคุณจริงๆค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อสายสะพายไทยแลนด์เพื่อประเทศไทยที่รักของเราค่ะขอบคุณมากๆค่ะ